วันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการซื้อเพชรนะครับสำหรับคนที่พอจะอ่านเซอร์ติฟิเคตเป็นบ้างนะครับหลายๆคนเวลาซื้อเพชรเนี่ยเราจะดูที่เซอร์ติฟิเคตนะครับแล้วก็ดูที่ราคาเปรียบเทียบกันว่าที่ไหนให้ราคาถูกที่สุดหรือดีที่สุดก็จะตัดสินใจซื้อที่นั่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตามหลักการเลือกเพชรที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะดูเนื้อหาของเพชรด้วยนะครับพื้นฐานเลยการดูเพชรก็คือดูที่ตัวเพชรเองเพราะเราซื้อที่ตัวเพชรนะครับไม่ได้ซื้อที่เซอร์ติฟิเคตนะครับอย่างวันนี้ผมจะมีตัวอย่างอันนึงที่เทียบให้เห็นชัดเจนเลยว่าเม็ด2เม็ดเนี้ยมันต่างกันยังไงทั้งๆที่เซอร์ติฟิเคตเนี่ยในมาตรฐาน 4C เนี่ยเม็ด2เม็ดนี้แทบจะเหมือนกัน 100% นะครับแต่เมื่อมาดูเนื้อหาจริงๆของเม็ดแล้วเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าเราเทียบจากน้ำหนักเวทก็จะพอๆกันนะครับสีเดียวกันคือสี G นะครับความสะอาดก็เป็น VVS2 ก็เหมือนกันเฟะคัตติ้งก็เป็น Triple Excellent นะครับดีเลิศทั้งหมดแต่เมื่อเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยโดยรวมแล้วถ้าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันเกือบทุกประการนะครับแต่เมื่อมาเทียบสี2เม็ดนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับจากตัวอย่างเดียวผมเทียบให้ดูนะครับจากที่เห็นนะครับก็สีเห็นอย่างชัดเจนนะว่าไม่เท่ากันนะทั้งที่เป็นสี G เหมือนกันโดยทั้ง2เม็ดเนี้ยเม็ดนึงจะเป็นเม็ดที่เป็นเม็ดที่ G ที่ดีเลิศอีกเม็ดนึงเป็น G ที่เกือบจะตกเป็น I เป็น H ประมาณนี้นะครับถ้าเราเลือกเราก็ต้องเลือกที่คุณภาพที่ดีที่สุดที่เราสามารถซื้อในคุณภาพเดียวกันจากที่เห็นที่เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับสีทั้ง2เม็ดนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เลือกเพชรก็ระวังนิดนึงครับในการเลือกซื้อเพชรขอให้เห็นของจริงไว้เป็นระดับแรกนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจซื้ออย่าไปซื้อเพราะว่าราคาที่ถูกกว่าโดยที่เรายังไม่เห็นของนะครับ